วัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องนักเรียนอลวนมัธยมอลเวง EP 6เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่แดฮาวีเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบทุกทางแม้ว่าเขาจะเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนก็ตามแต่เขาก็ยังสู้พลังของเงินไม่ได้อยู่ดีแถมการแข่งขันคณิตศาสตร์ที่จะจัดขึ้นเขาก็โดนโกงโดยคนที่มีเงินได้โพยคำตอบไปแบบไม่ต้องพยายามทั้งที่เขาต้องอดหลับอดนอนติวแทบตายน้องหมวยกับพี่ตีก็ได้วิ่งตามชายชุดดำไปและชายชุดดำคนนั้นก็คือแดฮาวีใครที่ยังไม่ได้ดูกดที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่น้องหมวยเผชิญหน้ากับแดฮาวีที่ใส่ชุดดำเหมือนเอ็กอยู่ทำให้เธอตกใจมากแดฮาวีก็เลยใช้จังหวะนี้รีบวิ่งหนีไปน้องหมวยก็เหมือนจะวิ่งตามแต่พี่ตีก็รีบมาห้ามไว้ได้ทันบอกว่าอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นอีกเพราะว่ากลัวน้องหมวยจะมีความผิดแถมน้องหมวยยังโกหกพี่ตีอีกว่าเธอไม่เห็นหน้าคนใส่ชุดดำนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครระหว่างนั้นเองทั้งคู่ก็ได้ก้มลงไปเก็บเอกสารที่แดฮาวีทำตกไว้นั่นก็คือโพยคำตอบที่จะใช้ในการแข่งขันคณิตนั่นเองพี่ตีเห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบเอาไปคืนในห้องพักครูทันทีเพราะถ้าหายมาพรุ่งนี้เป็นเรื่องใหญ่แน่ๆโดยให้น้องหมวยคอยดูต้นทางเอาไว้แต่ทันใดนั้นเองครูชิมและตำรวจสาวก็เดินตรวจโรงเรียนอยู่ก็ผ่านมาเห็นประตูห้องเปิดไว้น้องหมวยกับพี่ตีรีบวิ่งไปหลบกันหลังโต๊ะแบบใจเต้นตุ้มๆต่อมๆเลยทีเดียวครูชิมที่เป็นคนเดินเข้ามาดูก่อนก็เจอหัวของน้องหมวยเข้าให้แต่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าใครทำให้เขาตกใจมากและเหมือนว่าเขาคิดที่จะช่วยเด็กพวกนี้เขาพยายามคิดหาแผนว่าจะทำยังไงดีพอตำรวจสาวกำลังจะเดินเข้ามาแล้วก็เลยแกล้งทำเป็นชวนตำรวจสาวไปกินข้าวด้วยซะเลยแต่ตำรวจสาวก็งงว่าไอ้ครูนี่มันเป็นอะไรของมันแต่ด้วยความตกใจของครูชิมเขาก็เผลอบอกความในใจออกมาว่าเขาชอบตำรวจสาวคนนี้ตำรวจสาวที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งไปเลยแต่ทันใดนั้นเองน้องหมวยและพี่ตีที่กำลังจะคานหนีก็ดันทำเสียงดังขึ้นตำรวจสาวที่ได้ยินแบบนั้นก็กำลังจะรีบไปดูแต่ครูชิมก็ได้ดึงตำรวจสาวเอาไว้และก็พูดเสียงดังด้วยความตื่นเต้นว่าเขาชอบเธอจนน้องหมวยกับพี่ตีหนีออกไปได้สำเร็จเช้าวันต่อมาแดฮาวีมาตรงที่เจอกับน้องหมวยเมื่อคืนเพราะว่าเขาดันทำกุญแจห้องต่างๆในโรงเรียนที่ครูใหญ่ให้ไว้ตกแถวๆนั้นหลังจากหาสักพักอยู่ๆพี่ตีก็เดินมาโยนกุญแจนั่นให้พร้อมกระถามมาหานี่อยู่หรอใช่แล้วพี่ตีรู้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าชายชุดดำคือแดฮาวีเพราะว่าเขาเป็นคนเก็บกุญแจได้นั่นเองและในโรงเรียนนี้ก็มีแดฮาวีคนเดียวเท่านั้นที่มีกุญแจแบบนี้ทั้งคู่เจอหน้ากันก็กัดกันเหมือนเดิมแล้วก็แยกย้ายกันออกไปตอนเย็นหลังเลิกเรียนแดฮาวีนัดให้น้องหมวยมาเจอกันที่ร้านแห่งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ใจเขาร้อนรนเหลือเกินกลัวน้องหมวยจะไปฟ้องใครเรื่องที่เขาทำวันนั้นแต่น้องหมวยก็บอกให้แดฮาวีสบายใจได้เธอไม่คิดที่จะฟ้องใครหรอกแถมข้อสอบก็เก็บคืนไว้ที่เดิมให้แล้วและสาเหตุที่เธอทำแบบนั้นก็เพราะว่าแดฮาวีเคยโหวตช่วยเธอก่อนที่ทุกคนคิดว่าเธอเป็นเอกนั่นเองวันต่อมาตอนเลิกเรียนนำจูก็ทำท่าทางลับๆล่อๆอยู่หน้าโรงเรียนเหมือนกลัวใครเห็นอะไรสักพักหนึ่งก็มีแท็กซี่คันหนึ่งขับเข้ามาใช่แล้วลุงคนขับแท็กซี่คนนี้ก็คือพ่อของเธอนั่นเองเธอโกหกทุกคนว่าบ้านรวยใหญ่โตพ่อเธอแค่เอาขนมมาให้ไว้แบ่งกินกับเพื่อนๆแต่นำจูก็ไม่พอใจพ่อเธอมากๆว่าจะมาแถวโรงเรียนทำไมระหว่างนั้นเองแดฮาวีก็เดินออกมาพอดีทำเอานำจูตกใจมากทิ้งขนมลงไปบนเบาะแถมยังโกหกอีกว่าเธอจะโบกแท็กซี่ไปเรียนพิเศษแดฮาวีมันก็นึกคึกอะไรไม่รู้ดันอยากไปด้วยซะงั้นทำเอานำจูนั่งเงียบๆไม่พูดไม่จาตลอดทางเลยอย่างกับคนไม่มีปากระหว่างทางอยู่ๆแดฮาวีก็เห็นป้ายคนขับชื่อเดียวกับที่นำจูเคยบอกว่าเป็นพ่อของเธอเล่นเอานำจูตอบไม่ถูกเลยทีเดียวได้แต่บอกไปว่าแท็กซี่ของบริษัทพ่อเธอเองพ่อนำจูก็เหมือนจะรู้และไม่อยากให้ลูกอายเพื่อนก็เลยได้แต่ขับรถเงียบๆไปวันต่อมาที่โรงเรียนแม่ซาลังเพื่อนซีของน้องหมวยกำลังถูพื้นห้องพักครูอยู่เห็นนักเรียนเพื่อนๆของซาลังเข้ามาปรึกษาครูชิมเรื่องที่จะเรียนต่อมหาลัยกันเต็มไปหมดเธอก็เลยขอเข้าไปคุยกับครูชิมบ้างแต่ครูชิมก็บอกว่าซาลังไม่ต้องประเมินก็ได้เพราะว่าเธอเตรียมสอบข้าราชการอยู่มันไม่ต้องใช้คะแนนอะไรจากโรงเรียนเลยแม่ซาลังก็เลยพูดกับครูชิมทั้งน้ำตาว่าที่ซาลังยืนการจะสอบข้าราชการให้ได้เพราะฐานะทางบ้านไม่ดีเธอไม่อยากให้แม่ลำบากแต่แม่ก็คิดว่ายังไงซาลังก็อยากเข้ามหาลัยเพื่อที่จะเดินตามความฝันของตัวเองแบบเพื่อนๆทุกคน
นคูชิมที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำหน้าเศร้ามากและเต็มใจที่จะช่วยดูให้อย่างเต็มที่คนต่อมาที่จะเข้ามาปรึกษาเรื่องการเขียนประเมินก็คือจองอึนนั่นเองเขาเป็นหนึ่งในแก๊งที่พ่อแม่รวยจ้างให้นักวิชาการเขียนประเมินให้ทั้งที่มันคือหน้าที่ของคูชิมแถมยังบอกว่าห้ามคูชิมแก้อีกด้วยทั้งที่มันคือหน้าที่ของคูชิมคูชิมที่เห็นแบบนั้นก็ไม่พอใจมากๆพอจะใช้เงินเพื่อชนะคนอื่นไม่ได้แถมยังล้ำเส้นในหน้าที่ของเขาอีกยังไงคูชิมก็ยืนยันว่าเขาจะต้องเป็นคนเขียนเองเท่านั้นเพื่อความเท่าเทียมวันต่อมาผู้ปกครองของแก๊งเด็กมีเงินก็เข้ามาพบครูใหญ่เรียกคูชิมให้ไปพบเพื่อขอดูการเขียนประเมินของลูกๆเขาแถมไม่ให้คูชิมแก้ที่พวกเขาจ้างให้นักวิชาการเขียนแบบประเมินอีกด้วยคูชิมรู้สึกหนักใจมากแต่ก็ต้องตัดสินใจใช้ความกล้าของตัวเองบอกไปว่ายังไงเขาก็จะทำหน้าที่ของครูในแบบของเขาและทำตามกฎของกระทรวงศึกษาพูดจบครูชิมก็เดินออกไปหลังจากนั้นตอนเย็นครูใหญ่และรองครูใหญ่ก็เรียกครูชิมไปพบเรื่องเดิมที่จะให้ผู้ปกครองขอดูแบบประเมินของนักเรียนแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือครูใหญ่ขู่และจะไล่ครูชิมออกถ้าไม่ยอมทำตามทำให้ครูชิมพูดอะไรไม่ออกเลยแถมพี่ตีของเราก็ยืนแอบฟังอยู่หน้าห้องอีกด้วยตอนค่ำตำรวจสาวชวนครูชิมไปดูที่ห้องเก็บของที่สันนิษฐานว่าเป็นแหล่งกบดานของเอ็กเพราะว่าตอนนี้เธอได้กุญแจมาแล้วทำให้ครูชิมตกใจมากๆเพราะกลัวว่าจะเป็นลูกศิษย์ของเขาพอไปถึงที่ห้องเก็บของตำรวจสาวก็ไม่รอช้ารีบไขกุญแจเปิดเข้าไปทันทีแต่ว่าก็ไม่เจอใครเลยแถมไม่มีหลักฐานล่องลอยเลยแม้แต่นิดเดียวครูชิมที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับยิ้มโล่งอกเลยทีเดียวแต่นั่นมันก็ยิ่งทำให้ตำรวจสาวหัวเสียมากขึ้นพอยิงไล่ตามจับเท่าไหร่เอกยิ่งไหวตัวทันเท่านั้นและในที่สุดตำรวจสาวก็ต้องยอมคว้าน้ำเหลวกลับไปและสถานที่กบดานใหม่ของเอกก็คือห้องที่อยู่ด้านล่างห้องเก็บของนั่นเองเช้าวันต่อมาในระหว่างที่ครูใหญ่กำลังเครียดอยู่กับผู้ปกครองเรื่องที่ครูชิมไม่ยอมช่วยขณะนั้นเองรองครูใหญ่ก็วิ่งหน้าตั้งเป็นปากกาโฮโต้ขึ้นเข้ามาบอกว่ามีคนแอบเอาแบบประเมินของนักเรียนมาติดไว้เต็มโรงเรียนเลยครูใหญ่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบวิ่งมาดูทันทีนักเรียนแต่ละคนดูดีใจมากมีรอยยิ้มเพราะมันคือการประเมินที่เอาใจใส่ของครูชิมจริงๆบอกข้อดีและจุดเด่นของนักเรียนแต่ละคนได้เหมือนกับเป็นพ่อของนักเรียนคนนั้นเลยทำเอานักเรียนทุกคนเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นครูใหญ่ที่เห็นแบบนั้นก็หัวร้อนมากว่าเป็นฝีมือใครสั่งให้รองครูใหญ่ไปตามจับมาให้ได้แต่ครูสายโหดก็บอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้เพราะเขาไปตรวจสอบมาแล้วรหัสที่เข้าใช้เว็บมันคือรหัสของครูใหญ่นั่นเองรองครูใหญ่ที่รอจังหวะที่จะเสียบตำแหน่งแทนก็เลยรีบจับตัวครูใหญ่ออกไปทันทีและดูเหมือนว่าผลงานในครั้งนี้จะเป็นฝีมือของน้องหมวยและพี่ตีของเรานั่นเองทั้งครูชอบใจมากทำเป็นยกนิ้วให้กันแบบเนียนๆตัดมาที่คาบโฮมรูมพอครูชิมเดินเข้ามานักเรียนทุกคนก็เงียบกันหมดทำเอาซาครูชิมทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียวทันใดนั้นเองนักเรียนทุกคนก็ต่างพากันตะโกนให้กำลังใจบอกว่าครูชิมเจ๋งมากแต่มีแค่แกงลูกคนรวยอย่างพวกบิดทาจองอื่นฮีซานที่ทำหน้าเคร่งเครียดไม่ถูกใจกับสิ่งนี้เพราะว่าอุตส่าห์เสียเงินจ้างคนเขียนแบบประเมินซะแพงเลยระหว่างที่ครูชิมเดินออกจากห้องไปอยู่ๆก็มีเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ทุกคนดังขึ้นพอทุกคนในห้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูมันก็คือคลิปที่พี่ตีของเราคุยเรื่องการโกงการแข่งขันคณิตศาสตร์นั่นเองน้องหมวยที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากว่าพี่ตีคิดจะทำอะไรนี่มันเป็นการทำร้ายตัวเองชัดๆแต่พี่ตีก็ชู2นิ้วเหมือนเป็นสัญญาณบอกน้องหมวยว่าเขาไม่เป็นอะไรเพื่อนๆทุกคนก็ต่างพากันหันมามองหน้าพี่ตีกันทั้งห้องคิดว่าลูกชายผู้อำนวยการทำไมได้รับสิทธิ์ขี้โกงแบบนี้และก็คิดว่าเป็นฝีมือของเอ็กซ์แน่ๆพี่ตีก็เล่นละครทำเป็นโมโหยืนเอามือล้วงกระเป๋าแล้วก็มองหน้าเพื่อนทุกคนจบลงไปแล้วสำหรับนักเรียนอลวนมัธยมอลเวงตอนที่6เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย